สวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับที่ชาแนลผมนะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวแอคชั่นนะครับอันนี้ครับจะเป็นแอคชั่นสตอมนะครับก็คือพายุแล้วก็สายฟ้านะครับสำหรับแอคชั่นตัวนี้นะครับเป็นแอคชั่นที่มอสระทำเป็นเอฟเฟกต์นะครับเป็นภาพที่เป็นแบบมีฝนฟ้าคะนองมีสายฟ้ามีพายุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำงานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็หารูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปตึกรูปสถานที่รูปอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปเป็นรูปนี้เลยกันเป็นหอไอเฟลผมก็ดึงรูปหอไอเฟลมาแล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปโหลดบัตรพายุสายฟ้านะครับแล้วก็โหลดแอคชั่นนะครับสตอร์มมานะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเลือก layer form background นะครับสำหรับตัวรูปภาพ image mode นะครับเป็น RGB color แล้วก็8บิตนะครับส่วน panel option นะครับให้เลือกตามนี้เลยต่อมานะครับเราก็สร้าง layer ใหม่นะครับ layer นี้ชื่อว่า area ให้ทำการ selection นะครับวัตถุหรือตึกนะครับวัตถุนะครับออบเจกต์นะครับที่จะถูกกระทำนะครับอันนี้คอมก็ช้านะครับก็ค่อยๆกดเรื่อยๆนี่กดเร็วมากนะครับเดี๋ยวขึ้น stop working นี่งานเข้าอีกหลายๆคนก็คงเคยเจอนะครับ stop working ต้องมาเริ่มงานใหม่หมดโอเคเอาแค่คร่าวๆพอไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วก็เลือกที่บัตรเลยครับเปลี่ยนสีบัตรเป็นสีอื่นละเลงซะเสร็จแล้วนะครับไปที่ image อ๋ออันนี้ระบายผิดแม่ระบายผิดต้องเลือกไปที่ area ก่อนแล้วค่อยระบายโอเคเสร็จแล้วก็ออกโอเคระบายไปที่ area เสร็จแล้วไปที่ image นะครับรูปภาพอันนี้นะครับต้องใช้ solution ทั้งหมด300นะครับเราเลือกที่ solution 300ครับคราวนี้รูปภาพก็จะ image size solution ที่300ตัวนี้อาจจะต้องรอแป๊บนึงนะครับรูปภาพค่อนข้างใหญ่หลังจากที่ solution 300เสร็จแล้วนะครับมาที่ image size อีกรอบนึงนะครับภาพเนี่ยขนาดจะเป็น 20,000 30,000 เลยครับใหญ่คราวเนี้ยให้เราเลือกถ้าเป็นแนวตั้งนะครับก็เลือก high ถ้าเลือกแนวนอนก็เป็นก็เลือก width นะครับอันนี้เป็นภาพแนวนอนครับเลือก width นะครับแล้วก็ตั้งที่ 3,500 ครับถ้าเป็นแนวตั้งก็เลือกที่ high แล้วก็ตั้ง 3,500 กดโอเคครับเลือกภาพก็จะ image size อีกรอบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วไปที่ action ครับแล้วก็ไปเลือกที่ action storm กด play selection ที่ action storm แล้วก็เลือกที่ layer area คราวนี้จะถามหาว่ามันจะบอกว่าคุณต้องการส่วนไหนที่เป็น reflection ก็คือ action เนี่ยสร้าง layer 2ให้เรามาแล้วก็ให้เราระบายส่วนที่จะเป็นภาพสะท้อนโอเคแล้วก็จะเอาส่วนนี้แล้วกันส่วนที่เป็นหญ้าทั้งหมดตรงนี้
โอเคเรียบร้อยคราวนี้เราก็เพย์ต่อเลยช่วงนี้ก็รอเรื่อยๆเลยครับผมก็จะเปิดให้มันทำการแอคชั่นไปเรื่อยๆแล้วกันก็จะไม่เร่งสปีดหรือว่าข้ามตอนไปนะครับพอถึงค่อนของแอคชั่นนะครับเราก็จะเห็นสายฟ้านะครับที่เป็นบัตรนะครับบัตรที่เป็นก้อนเมฆนะครับบัตรที่เป็นรีเฟลคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เราเป็นเอเรียอันแรกไว้นะครับที่ทาสีแดงไว้ก็จะเป็นวัตถุที่มันถูกทำลายไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเป็นแอคชั่นสตอร์มนะครับไลเทนแอนด์สตอร์มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ตัวหนังสือตกแต่งไปอีกนิดหน่อยอันนี้เราใช้ฟอนต์บาเล็กทิกนะครับอันนี้ก็ปรับนิดหน่อยโอเคคราวนี้ก็เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแอคชั่นนะครับตัวนี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับให้ติดตามที่รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับใครที่สนใจคลิปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับถ้าใครจะสนใจตัวแอคชั่นหรือว่ายังไงก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดด้านล่างก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ